ครับท่านพิทักษ์เดชเดโชครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิทักษ์เดชเดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ขอสไลด์ด้วยครับผมมีเรื่องหารือท่านประธานอยู่จำนวน4เรื่องด้วยกันเรื่องที่1เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและอันดามันส่งผลในวันที่19พฤศจิกายน2566ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมและน้ำท่วมขังในจังหวัดนครศรีธรรมราชจนเป็นเหตุให้พี่น้องภาคเกษตรภาคครัวเรือนภาคประมงและภาคปศุสัตว์ได้รับความเดือดร้อนทางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประกาศภัยพิบัติไปเรียบร้อยแล้วครับผมฝากถึงรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีเร่งแก้ไขปัญหาของพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากด้านการเกษตรด้านประมงและด้านปศุสัตว์ให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาเยียวยาพี่น้องประชาชนเป็นการเร่งด่วน 2. เนื่องด้วยวัชพืชในแม่น้ำลำคลองในเขตอำเภอปากพนังและอำเภอหัวไซเกิดขึ้นมีจำนวนมากทำให้เกิดการระบายน้ำในช่วงอุทกภัยเกิดความล่าช้าฝากไปยังกรมชลประทานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งจัดสรรเครื่องจักรในการเร่งรอกวัชพืชเป็นการเร่งด่วนเรื่องที่3เนื่องด้วยในช่วงมรสุมของทุกปีตลอดแนวชายฝั่งของทะเลอำเภอปากพนังและอำเภอหัวไซได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งของคลื่นทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินบ้านเรือนและความเสียหายเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นจำนวนทุกปีฝากไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งสำรวจและจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำเขื่อนกัดเซาะชายฝั่งในส่วนที่ยังขาดงายตลอดชายฝั่งของอำเภอปากพนังและอำเภอหัวไซเรื่องที่4สืบเนื่องจากถนนนสท64002ถนนแยก3แยก4013บ้านแสงวิมานซึ่งเป็นถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อยแต่ยังไม่มีงบประมาณเพียงพอได้รับความชำรุดอย่างมากมายในช่วงของน้ำทะเลหนุนสูงจะไหลข้ามถนนเข้าในแปลงส้มโอทับทิมสยามของพี่น้องประชาชนทำให้ส้มโอทับทิมสยามหยุดการเจริญเติบโตและล้มตายเป็นจำนวนมากรวมไปกระทั่งพืชอื่นๆจึงควรยกระดับถนนนี้ขึ้นและซ่อมสร้างถนนขึ้นใหม่ให้มีความสูงและแข็งแรงจะช่วยกั้นน้ำเค็มแม่ไหลข้ามผ่านได้ฝากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเร่งจัดสรรงบประมาณเป็นการเร่งด่วนด้วยครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านธิติการธิติพฤทธิกุลครับ